รับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยจันทร์ถึงศุกร์นะครับเป็นเวลาที่ทุกท่านมีความสุขจริงๆอยากทำอะไรก็ทำนะครับแต่ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครรสชาติอร่อยทำเถอะครับใช่ครับแล้วก็มาชมวันนี้ทางช่อง3ครับครัวคุณต่อยนี่วันนี้โกติทำครัวคุณต่อยและที่แน่สำคัญที่สุดก็คือมีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ปรึกษาได้เลยบางคนเวลาที่เขียนจดหมายมาก็จะเป็นฝั่งผู้ชายเขียนทีฝั่งผู้หญิงเขียนทีฝั่งเด็กเขียนทีฝั่งผู้ใหญ่เขียนทีเราก็จะมีเรื่องราวอย่างนั้นโดยตลอดเรารับฟังทุกฝั่งนะครับครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเป็นแฝกได้ครับเฮ้ยเตาแฝกออกมาครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่เตาแฝกออกมาตายถ้ามีใครหน้าอายขนาดนี้แล้วสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับนี่ก็เดือนสิงหาแล้วนะคะครับผมเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับหนูครับเพราะวันแม่แห่งชาติครับอยู่ในเดือนนี้หนูก็รักแม่มากค่ะเฮ้ยมีคนที่เขียนมานี่ที่ว่ารักแม่เมื่อวานผู้ชายอ่ะนี่ผู้หญิงอ่ะมากกว่าไอ้ผู้ชายเฮงตัวที่เขียนมาว้าเดี๋ยวทำไมอ่ะไปพาดพิงจดหมายฉบับเมื่อวานด้วยเหตุผลของหนูคือ1แม่ยอมตัดสายสะดือเพื่อให้หนูเกิดมาอ๋อ2แม่สอนให้เราพูดได้และได้ไปบอกรักแฟนเฮงซวยตอนโตเอาละงานเข้า3แม่เห็นรูปร่างเราตั้งแต่เด็กแต่แม่ไม่เคยติเหมือนไอ้ผู้ชายเฮงซวยบางคนว้าย4แม่ยอมเป็นยายอ้วนลงพุงตั้ง9เดือนเพื่อให้หนูอาศัยอยู่ข้างในและ5สุดท้ายประเทศนี้ไม่มีวันแฟนแห่งชาติมีแต่วันแม่แห่งชาติค่ะปลอมาด้วยฝากไอ้ผู้ชายฝากถึงไอ้ผู้ชายเฮงตัวเมื่อวานด้วยนะคะอ้าวมันทำไงถ้าไม่พอใจมึงเลิกกับกูก็ได้โอ้โหโอ้โหอย่างนั้นเลยต่างคนต่างมีความคิดเห็นไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าที่แน่อย่างคู่นี้ถ้าโบราณเขาเรียกเป็นคู่บุพเพสันนิวาสเขาเรียกว่าศีลเสมอกันครับเพราะว่ารักแม่ทั้งคู่อันนี้ดีคนกตัญญูยังไงก็อยู่ด้วยกันได้นี่เขาฝากถามมาว่าหนูจะไปทำงานที่สุราษฎร์ค่ะมีอะไรอร่อยๆแนะนำบ้างไหมคะสงสัยจะเป็นข้าราชการต้องไปดูงงดูงานไปสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่ดีที่สุดครับสุราษฎร์ธานีมีมนรักประหลาดฉันรักสุราษฎร์ไม่อาจจะลืมความหวังดีมากคุณเนี่ยร้องเพลงให้กับสุราษฎร์เจ้าท่านผู้ชมไปทางนู้นเลยครับคุณผ่านชุมพรไปนิดเดียวเลยครับจะถึงเลยนะครับถ้าไปสุราษฎร์ธานีแล้วไม่ไปกินที่ร้านนี้ถือว่าผิดร้านทิพรสจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะเรามุ่งเข้าเมืองนะฮะไปทางโรงแรมวังใต้นะครับเราจะเจอแยกวัดโพนะฮะให้เราเลี้ยวซ้ายครับจากนั้นวิ่งเรียบไปนะตาปีไปเรื่อยๆเลยครับเราจะเห็นสถานีดับเพลิงครับจะมีทางบังคับเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ให้วิ่งต่อมาจนเจอสี่แยกนฤทธิ์นะครับก็ตรงไปครับประมาณ300เมตรร้านทิพรสนะครับจะอยู่ขวามืออยู่ตรงปากทางเข้าตลาดโต้รุ่งครับถ้ามาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไม่กินราดหน้าและบะหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วที่ร้านทิพรสถือว่าผิดครับร้านนี้นะฮะเปิดมาแล้วกว่า60ปีครับคุณผู้ชมตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็คือโกตาครับซึ่งโกตาเนี่ยได้สูตรการทำอาหารมาจากอากงนะครับแล้วก็เริ่มขายราดหน้าเป็นอาชีพเนี่ยมาตั้งแต่ต้นครับปัจจุบันนี้ครับเป็นรุ่นที่2ครับก็คือโกเด้งซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยมารับช่วงต่อครับและที่ร้านนี้นะฮะยังคงใช้เตาถ่านนะฮะในการทำอาหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาต้องการให้กลิ่นและก็รสของความหอมในแบบโบราณเนี่ยยังคงอยู่ครับและถ้ามาสุราษฎร์ธานีนะฮะไม่กินราดหน้าและบะหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วที่ร้านทิพรสถือว่าผิดครับวิธีทำนะครับราดหน้าก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับรอจนกระทะเนี่ยร้อนจัดเลยนะครับแล้วจึงใส่เส้นลงไปผัดให้ได้กลิ่นหอมของไฟครับจากนั้นก็จะนำไปพักไว้ครับทีนี้เขาก็จะตั้งกระทะครับใส่น้ำมันหมูครับใส่เต้าเจี้ยวครับใส่กระเทียมผัดทั้งหมดนะครับให้ได้กลิ่นหอมขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่คะน้าลงไปแล้วก็เติมน้ำซุปเข้าไปครับปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาครับจากนั้นรอทั้งหมดเดือดจัดครับใส่หมูลงไปในราดหน้าครับแล้วพอหมูสุกแล้วนะฮะก็ใส่แป้งมันลงไปจากนั้นคนทั้งหมดให้เข้ากันครับพอได้ที่ทั้งหมด
ก็นำไปราดลงบนเส้นที่เราพักไว้ก็เป็นอันเสร็จสำหรับราดหน้าครับทีนี้ครับมาดูบะหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วครับเขาจะใส่น้ำมันในกระทะนะครับรอให้ร้อนจัดจนควันขึ้นเลยนะครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปครับตามด้วยหมูนะฮะพอหมูเริ่มสุกปุ๊บก็ใส่ผักคะน้าใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาซีอิ๊วดำและบะหมี่เหลืองครับผัดจนหมูเนี่ยเข้มขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วผัดทั้งหมดให้สุกเลยนะครับตักเสิร์ฟตอนร้อนๆ นะฮะโอ้โหเคล็ดลับก็เป็นอย่างนี้ครับเขาจะใช้สะโพกหมูนะครับหมักกับซีอิ๊วครับเพื่อเพิ่มความนิ่มครับแล้วก็น้ำซุปนะครับเขาจะใช้กระดูกหมูกับซี่โครงไก่ครับรสจึงกลมกล่อมครับเส้นใหญ่ราดหน้าหมูขายจานละ35บาทนะครับบะหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วนะครับขายจานละ45บาทร้านทิพรสจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิด11โมงเช้านะฮะปิด2ทุ่มวันนี้เสิร์ฟตรงหน้าเราครบเลยครับนี่เลยฮะแล้ววันนี้ที่ร้านบอกมาเลยว่าสำหรับครัวคุณต๋อยครับผมตั้งใจมากเพื่อให้ได้ลองแบบ2เมนูเด็ดๆเลยนะฮะและนี่ตูเส้นเขานะครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมแหมมันสุดจริงอันนี้ขายจังหวัดตัวเองก่อนเลยเราเริ่มจากอะไรกันก่อนฮะดูนะฮะดูเส้นบะหมี่เหลืองเอ้ยอะไรครับคุณไทยพบไปพร้อมกันเลยครับโอ้โหรัดหน้าด้วยบะหมี่เหลืองดูนะฮะเส้นบะหมี่เหลืองเขานะฮะเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกฮะเป็นเส้นเงี้ยแล้วเส้นเขาทำเองนะฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวไม่กล้องไม่เห็นชัดเห็นไม่ชัดนี่ดูนะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยครับอุ้ยตายแล้วเข้ามาใกล้ๆเลยครับเชื่อว่าเสน่ห์ต้องอยู่ที่กระทะเหล็กที่ต้องร้อนจัดๆเวลาลงไปปั๊บมันไม่ได้แค่ผัดไงมันสะดุ้งกลิ่นออกมาเลยกลิ่นมันอยู่แล้วด้วยตัวถ่านที่เขาใช้ครับคุณผู้ชมเพราะนั้นเวลาเขาผัดหรือเขาปรุงทั้งหมดเนี่ยกลิ่นถ่านมันจะเข้ามาแล้วมันจะอวนมากที่นี่เขาจะทำเส้นก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเส้นเนี่ยมันจะได้กลิ่นถ่านแล้วมีกลิ่นไหม้นิดนิดหอมมากเลยตอนนี้พิธีกรรายการเหลือเพียงแค่สองคนนะฮะที่สำคัญที่สำคัญที่สุดแนะนำท่านผู้ชมที่ผ่านไปนะครับอย่าปรุงรสให้รับประทานก่อนเส้นบะหมี่เหลืองผัดทานก่อนอร่อยผมว่าไม่ต้องไปแนะนำให้สั่งตัวบะหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วก่อนนะฮะทานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยต่อด้วยราดหน้าครับคุณผู้ชมพังเอิญว่าพิธีกรไม่ค่อยว่างเลยนะเราจะพูดถึงเรื่องราดหน้าต่อเอาคุณเส้นเป็นไงดูตัวราดหน้าเห็นเส้นเขาไหมฮะเส้นเขาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหคุณบอกเส้นก่อนเพราะเขาต้องใช้กระทะเหล็กร้อนเอาเส้นลงไปทอดตัวขอบเส้นมันจะหอมมากเลยเอ๊ะทำไมพิธีกรหายไปไหนหมดหายเลยครับน้ำราดหน้าโหน้ำผมบอกเลยนะครับว่ากลิ่นของเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวแบบโบราณคนจีนน่ะอยู่อย่างนี้เลยผสมกับกระเทียมนะฮะมันทำให้แบบน้ำอร่อยมากอากงท่านสั่งเลยนะครับบอกว่าห้ามเปลี่ยนสูตรอ้วนะนะฮะถ้าไปนะครับจะต้องไปกินนะฮะร้านทิพย์เดี๋ยวโทษนิดเดียวร้านทิพรสสุราษฎร์ธานีเปิด11โมงปล่อยเขาไปเถอะเขาไม่ทำก็ไม่ทำไม่ใช่นะฮะปิด2ทุ่มทำให้เห็นเท่านั้นเองว่ามันอร่อยขนาดไหน อยากจะบอกว่าทุกๆครั้งที่ทำว่าไม่กินถือว่าผิดครับพวกเราภูมิใจจริงๆอร่อยมากเราอยากเอาเสนอสิ่งดีให้ท่านผู้ชมได้ชมราดหน้าที่เขาพูดกันถึงทั้งหมดเนี่ยเป็นราดหน้ารสโบราณครับราดหน้ารสนี้หาทานไม่ได้แล้วในกรุงเทพหอมจริงๆหอมจริงหอมผมเนี่ยเมื่อกี้กินเข้าไปปุ๊บนอกจากหอมเตาถ่านไม่ได้กินติดถ่านเข้าไปเลยเม็ดคือคาดว่าคงจะกระเด็นลงมาใส่นิดนึงนิดเดียวไม่แต่มันหอมจริงครับอร่อยสุดๆครับท่านผู้ชมครับอย่าพลาดเด็ดขาดคุณนวัดคุณอ๋อบอกชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่กินที่นี่ถือว่าผิดจริงๆครับหอมลืมอะไรฮะดูเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยผัดซีอิ๊วเป็นยังไงเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวครับเนี่ยยังมีพิธีกรอีกคนที่ไม่ทำงานท่านผู้ชมดูไว้เป็นหลักฐานนะฮะตกลงเราจะไปกันอย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคช่วงหน้านะครับเรามาหาเมนูใหม่กันนะครับจะเป็นเมนูอะไรตายแล้วไม่เหลือใครเลยนะต้องติดตามสักครู่เดียวครับไปซูชิปลาหมอนาครับหอมหอมคุณพี่ก็ทำเขาใส่พริกเนี่ยนะครับไม่คิดชีวิตรสชาติจะจัดจ้านแนะนำว่าเป็นอาหารทานกับข้าวเนื้อมันค่อนข้างจะเหนียวนะครัวคุณต๋อยสวัสดีครับ
ครับฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบขอต่อยใครฮัลโหลใช่ฮัลโหลยูทูบดีดูยูทูบติดตามเราได้ติดตามรายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับติดตามไหนดีบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับ Subscribe ด้วยนะครับครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวครับที่เป็นเรื่องของเราฝากติดตาม Subscribe 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 คือบอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมพูดภาษาไทยสิอย่าลืมพลาดนะครับนี่เขาต้องแฝกมาแฝกนะอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ